คะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามากันนอกสถานที่นะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนมากินอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามากินนะคะข้าวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเป็นบุฟเฟ่เนื้อจะเรียกว่าชาบูดีไหมต้องเรียกว่าสุกี้ที่อร่อยที่สุดนะคะตั้งแต่เคยกินเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีสาขาต้นตำรับอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งตัวเองอ่ะแอมได้ไปลองมาแล้วนะคะนั่นก็คือร้านโมโม่พาราไดซ์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่เนี่ยเขาจะมีทั้งแบบอลาคาร์ทนะคะแล้วก็แบบบุฟเฟ่ด้วยแต่ว่าเราเนี่ยเลือกเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้มาดูกันว่าบุฟเฟ่เนี่ยแตกต่างกับอลาคาร์ทยังไงจะอร่อยแค่ไหนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งขอคิวเขานะคะเราก็ได้คิวที่31ก็น่าจะรอกันสักแป๊บนึงนะตอนนี้เรามาช่วงบ่าย3ทุกคนแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครสะดวกมาช่วงบ่ายควรมาช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเย็นอ่ะควรจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปรอคิวกันเลยดีกว่าไปค่ะถ้ามาที่นี่นะคะเขาไม่ให้เราโทรบุ๊กนะคือเราต้องมาถึงที่แล้วก็มาเอาบัตรคิวนะคะถ้าเกิดว่ามาช่วงเย็นคือรอคิวเคยรอคิวนานสุด2โมงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้มากลางวันดีที่สุดทุกคนราคาหัวละ690แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินพรีเมียมที่มีวากิวนะคะก็คือราคาจะเป็น 1,290 อันนี้คือไม่รวมแบตใช่ไหมคะบวกค่ะบวกโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกินนะคะเป็นแบบ690เพราะว่าเราอยากรู้นะเชื่อว่าหลายๆคนมาลองอ่ะก็น่าจะลองแบบ690กันเพราะว่าแบบเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเนี้ยจะอร่อยจริงหรือว่าจกตาคะซึ่งเนื้อมีแบบไหนบ้างคะเนื้อวากิวสลักอยู่เนี่ยนะถ้าสแตนดาร์ดมันมีเนื้อ US ค่ะเป็นเนื้อ US ใช่ US ชับโลกับชับเซ็ตถ้าเป็นชับโลเนี่ยมันจะน้อยกว่าถ้าเป็นชับเนี้ยมันจะเยอะกว่าอ๋อก็คือแตกต่างกันที่มันนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็ดนะคะแล้วก็มีเป็นหมูโครงตักพวกผักต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินไปตักได้นะคะแต่ว่าต้องใส่แมสก์นะส่วนแก้วนะคะที่เขาจะเสิร์ฟน้ำเนี่ยก็คือเรานะคะบอกพนักงานว่าเราจะเอาน้ำอะไรนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนแบบทำให้เราก็คือเขาก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเซฟนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวขอตัวนะคะไปตักผักก่อนเดี๋ยวจะไปให้ดูนะว่าผักที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเราไปกันเลยเคล็ดลับความอร่อยนะคะของน้ำซุปก็คือจะต้องใส่อันนี้ไปด้วยนะคะในซุกี้นะทุกคนโอเคทุกคนต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เรากินซุกี้แบบนี้ซุกี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่น้ำซุกี้อ่ะน้อยๆนะคะให้กริบแต่ว่าน้ำซุกี้ส่วนใหญ่มันจะเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้น้ำเปล่านะคะมาแยกเพื่อแบบเวลามันแห้งลงที่ไม่เค็มเด็ดโคลนชาบูค่ะอันนี้น้ำชาบูอันนี้น้ำดำอ่ะแซวเล่นนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อนะสองแบบแล้วก็มีเป็นหมูคุโรบุตะนะคะอันนี้ก็คือพนักงานนะคะเขาเอาน้ำจิ้มไข่ดองมาให้เลยนะมันก็จะเค็มๆหวานๆนิดนึงนะแล้วเราก็จะเอาพริกนะคะใส่เข้าไปไม่ใส่กระเทียมนะทุกคนเดี๋ยวแอมจะเอาน้องเขาทิ้งไว้นะคะ1ชั่วโมงพอเรากินเสร็จแล้วเราค่อยมากินไข่ดองนี่ค่ะจุ่มเข้าไปในไข่คนจุ่มเข้าไปนะคะต้องมาดิคนค่ะเราก็จะลงหมูไปเยอะๆเลยเพราะว่าน้องแอดมินเรา2คนกินหมูนะคะอันนั้นคือไก่นะคะทุกคนใช่เป็นไก่บอลเป็นไก่หวานเขาก็จะไก่บอลนะคะชิคเก้นบอลเขาก็จะทำให้เรานะคะต่อมานะคะเราจะมาลงเนื้ออันนี้ซึ่งเนื้ออันนี้แอมว่าจะต้องอร่อยโคตรอร่อยแน่เลยทุกคนเพราะเป็นเนื้อแบบลายแบบนี้นะคะเราก็จะลงวนไปนะคะบอกเลยว่าใครดูและหิวนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าร้านนี้มันแบบอร่อยจริงทุกคน
เขาก็จะลงไปเลยนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่ามากินมื้อหนักอย่างนี้นะคะแต่ไม่กลัวตัวแตกแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลับไปนะคะเราจะตัดเอามารีไทฟิเบอร์นะคะซึ่งบอกได้เลยนะว่าลูกค้านะคะกินไปแล้ว7วันคือเห็นผลตั้งแต่7วันแรกนะคะคือกินแล้วภูมิจริงลดไขมันหน้าท้องนะคะและที่สำคัญคือถ่ายง่ายใครมีปัญหาเรื่องการถ่ายนะคืออยากให้ลองจริงเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อนะคะมากกว่า 98% นะทุกคนจะกินของมันของพ่อนะคะชาบูหมูกระทะก็คือไม่ต้องกลัวอ้วนเลยลองไปดูกันได้นะคะที่เพจ Armory Thailand ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะคะจัดส่งฟรีอีกออเดอร์ด้วยก็เดี๋ยวรอกินอันนี้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจัดอันนี้ก่อนนะคะมานี่ค่ะอันนี้คือน่ากินมากดูสิดูความน่ากินฉ่ำแม้ฉ่ำเวอร์ซึ่งตอนแรกอะเรายังไม่เก็ทด้วยกับการกินแบบกินชาบูที่ต้องกินกับไข่ดิบแต่ว่าพอตอนไปญี่ปุ่นจริงๆอะค่ะพอไปกินแบบโมโมพาราไดซ์ที่ญี่ปุ่นอะคือเขากินอย่างนี้จริงๆนะแล้วคือตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่ากินไข่ดิบทุกรอบเลยนะคะแต่ว่าไข่ดิบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกร้านนะคือต้องเป็นร้านที่เขาอะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานจริงๆทุกคนคือต้องบอกรสชาตินิดนึงว่าเวลาที่เรากินเนื้อธรรมดามันก็จะฟินๆใช่ปะแต่พอเราจุ่มกับไข่อ่ะไข่มันจะมีความละมุนละมุนอ่ะมันจะทำให้รสชาติของอันเนี้ยมันอร่อยขึ้นคนแล้วเราจะผอมไหมอ่ะเราผอมแล้วเพราะว่าเรามีอัมารีนะคะอร่อยมากอร่อยจริงไม่ตกตาที่สุดของชาบูนะคะนี่เนื้อมี2แบบเนื้ออันนี้คือเนื้ออะไรคะชักโลอะไรนะคะชักโลค่ะชักโลจะบอกว่าทุกคนมาแล้วต้องกินอันนี้คืออันนี้อร่อยมากขออันนี้2อันค่ะหมูเป็นไงอร่อยมากอร่อยมั้ยนี่ต้องมานะก็คือแบบว่าถ้าเอาหมูลงน้ำซุปน้ำดำไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอร่อยนี่หรอเนื้อดีๆใช่ป่ะตามร้านที่ขายแบบว่าชาบูแพงๆหน่อยทุกคนก็1ถาดนะคะจะตกประมาณ 2-300 ใช่ป่ะแต่นี่เนี่ยคุณภาพเนื้อคือดีมากแต่อยู่ในราคาที่เป็นบุฟเฟ่ที่เราสั่งกินเท่าไหร่ก็ได้ในเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย100นาทีนะคะก็ถือว่าคุ้มนะซึ่งเคยไปกินที่ญี่ปุ่นอ่ะคืออร่อยมากจนต้องแบบเขารู้ว่ามีที่ไทยก็คือต้องมากินอีกทุกคนอันนี้คือหมูคุโรบุตะนะคะอันนี้คือคิดว่าหมูอร่อยแล้วใช่ไหมพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วพอไปกินเนื้อเสร็จแล้วมากินหมูก็เลยรู้ว่าเนื้ออร่อยมากแต่หมูก็คือแบบเฉยๆอ่ะอร่อยเนาะอร่อยทุกคนอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นชิคเก้นบอลนะคะหรือว่าลูกชิ้นไก่ซึ่งเขาก็จะมาทำให้เรานะเดี๋ยวเราจะลองโหร้อนมากมันอร่อยยังไงเด็ดเหล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยแม่แก้ให้คุณด้วยเด็ดเหล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเดี๋ยวเล่าให้คุณฟังหน่อยเส้นมันก็จะดืบๆแล้วก็อันเนี้ยเอาก็ไปจุ่มกับน้ำดำน้ำดำกินอะไรกับทุกอย่างก็อร่อยอันนี้เป็นการจุ่มไข่ก็คือพี่แอมเป็นคนสอนกินตอนแรกเราก็คิดว่ามันแบบคาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบได้กินก็คือละมุนละมุนใช่ไหมกินแบบต่อเนื่องนะคะกินแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วน้ำจิ้มนะคะอันเนี้ยอร่อยน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มงาใช่น้ำจิ้มงารสชาติน้ำจิ้มเป็นไงคะมันจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นงางาของผมอร่อยน้ำหมูก็อร่อยน้ำจิ้มปังก็อร่อยคือทุกอย่างก็คือทุกคนต้องบอกนิดนึงนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้มีการสปอนเซอร์จากทางร้านอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คืออยากมากินเองโดยส่วนตัวก็เลยพาน้องๆมากินด้วยนะซึ่งเป็นร้านที่เราชอบมากอยู่แล้วนะปกติก็จะไปกินแต่การสปอนเซอร์จากเอมมี่ค่ะได้รับสปอนเซอร์หลักนะคะจากอาร์มารีไทยแลนด์นะคะต้องขอขอบคุณอาร์มารีไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ให้สปอนเซอร์คลิปวิดีโอนี้เราซึ่งตอนนี้พวกเรานะคะก็กินกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราให้ดูก็คือยังกินกันแบบต่อเนื่องและยังสั่งกันต่อไปนะคะคือใครที่มากินที่นี่แล้วไม่ชุบไข่อยากให้เปิดไฟลองชุบไข่เพราะถ้าเกิดคุณกินชุบไข่ปั๊บคุณจะลืมการกินแบบธรรมดาไปเลยให้ดูลายเนื้อคือลายแบบดีมากแล้วคุณภาพคือเขาไม่ตกนะทุกสาขาอร่อยเหมือนกันหมดนะคะคิดว่าราคา696บาทเพราะว่า
อาหารดีแล้วก็แบบการบริการดีเออการบริการดีมากใช่เหมือนแบบว่าเขาเห็นอะไรเราแบบเราหาอะไรนิดหน่อยเขาก็จะเดินเข้ามาถามแล้วแบบรับอะไรไหมคะอะไรเงี้ยใช่ถึงคนจะเยอะแต่แบบพี่ค้าเขาบริการทั่วถึงใช่พี่ค้าของหนูเพิ่มมาอะไรเงี้ยไม่เกินหนึ่งนาทีได้เลยถ้าเกิดว่าใครนะคะมีร้านไหนเด็ดนะคะแล้วอยากให้แอมไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเพราะว่าเอาจริงเราก็ชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกินเนาะเพราะเราเป็นคนชอบกินนะคะนี่ค่ะมาลองโมจิดีกว่าโมจิควนจ่องอร่อยหนึบอูด้งควนจ่องนะคะอร่อยหนึบคนค่ะตอนนี้นะคะไข่ดองของเราก็เริ่มแข็งแล้วนะจ๊ะนี่น่ากินมากอยากบอกกับทุกคนว่าร้านเนี่ยมันอร่อยเนื้อดีสมราคานะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายเนื้อแล้วอยากกินชาบูนะคะหรือว่าซุปปี้เนี่ยนำว่าให้มาร้านนี้นะคะร้านโมโมพาราไดซ์ซึ่งเขาจะมีหลายสาขามากๆนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ราคา690นะคะเป็น 1,200 ก็สำหรับเพื่อนๆไหนนะคะที่อยากมาลองนะคะก็สามารถมาลองกันได้นะคะซึ่งสาขาที่แอมมาค่ะจะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินมื้อหนักแบบนี้แต่ไม่อยากตัวแตกนะก็อย่าลืมจัดอาร์มอรี่ไฮไฟเบอร์นะคะบอกเลยว่าเห็นผลแตกกล่องแรกจะขึ้นรีวิวไว้ให้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็โปรของเราเนี่ยจัดส่งฟรีทุกบ้านเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ